ศาสตราจารย์ดรชุติมาเอี่ยมชดชาวลิตผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวอวกล่าวว่าจากสถานการผลผลิตรองกองนลงตลาดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความพร้อมของเทคโนโลยีพร้อมใช้ทั้งการแปลรูปผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเครื่องจักรผลงานวิจัยพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญน,นวัตกรรมอาหารสุขภาพและศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมทั้งเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ผลงานศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมกรเกษตรสร้างสรรค์ที่สามารถช่วยตอบโจทย์แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ประกอบการโอท็อปวิสาหกิจชุมชน SME และสตาร์ทอัพเริ่มจากผลิตภัณฑ์แปรรูปจากรลงกองเพื่อยืดอ,อายุการเก็บรักษารลงกองให้สามารถบริโภคนอกฤดูกาลจำนวน5ผลิตภัณฑ์ได้แก่เครื่องดื่มน้ำหลงกองทั้งแบบพลาสเจอร์ไรส์บรรจุขวดและแบบสเตอริร right, ้าบรรจุกล่องแยมและเยลลี่หลงกอง พัฒนาจากเนื้อและน้ำลองกองจากกระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ำลองกองลองกองลอยแก้วและลองกองแช่อิ่มอบแห้งผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางจากสารสกัดลองกองพัฒนาสูตรต้นตํำรับจากสารสกัดที่มีศักยภาพของเปลือกผลลองกองที่มีฤทธิ์ชีวภาพที่โดดเด่นนั่นคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะอนุมูลอิสระชนิดที่เป็นอันตรายสูงต่อเซลล์ร่างกายฤทธิ์ต,ต้านการกลายพันธุ์ฤทธิ์การลดการอักเสบ และลิดการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคจํานวน3าผลิตภัณฑ์ซึ่งเหมาะสำหรับการบํารุงทุกสภาพผิวรวมทั้งผู้ที่มีปัญหาผิวพรรณได้แก่ผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้าผลิตภัณฑ์โทนเนอร์สำหรับผิวหน้าและผลิตภัณฑ์มาร์กพอกหน้าซึ่งทั้ง3าผลิตภัณฑ์เน้นสูตรตำรับที่ปราศจากสารซัลเฟตและพาราเบนเพเืพเ่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและไม่ใช้สัตว์ทดลองในการทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสากลโดยสหภาพยุโรป รวมทั้งเครื่องล้างและปิดขั้วลองกองมีประสิทธิภาพแยกก้านและผลลองกองออกจากกันได้อย่างสมบูรณ์มากกว่าร้อยละเกโดยผลลองกองไม่แตกช้ำเสียหายกำลังการผลิต300กิโลกรัมต่อชั่วโมงเครื่องปลอกเปลือกลองกองเครื่องสกัดน้ำเครื่องคั้นน้ำลองกองระดับโอท็อปนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวโดยการฉีดพ่นช่อลองกองด้วยสารควบคุมการจเจริญเติบโตชนิด2และ4 d ดี ที่สามารถชะลอการหลุดร่วงผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยวได้โดยไม่มีผลต่อขนาดน้ำหนักสีผิวและความหวานของผลลองกองซึ่งการศึกษาลิธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาในส่วนเนื้อเปลือกมเมล็ดของลองกองพบว่าสารสกัดจากเปลือกและ,มะเมล็ดลองกองมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบต้านแบคทีเรียก่อโรคไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์และไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ต่อ DNA